รถจะมี2ล้อฉันใดแผ่นดินก็เหมือนกันปกครองแผ่นดินก็จะต้องมี2ล้อล้อนี่เรียกว่าอาณาจักรล้อวงล้ออำนาจอีกอันนี้เรียกว่าธรรมจักรล้อแห่งคุณธรรมเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์นี่จะต้องคอยเตือนสติพระเทพมรินตลอดมานี่เป็นการปกครองด้วยมาคณะสงฆ์เข้มแข็งพระเทพมรินก็ต้องฟังคณะสงฆ์มากคณะสงฆ์อ่อนก็เตือนได้น้อยแต่เป็นมาตลอดจนถึงรัชกาลที่5แล้วท่านต้องการอำนาจทั้งหมดคือท่านต้องการเป็นพระเจ้ามรินเอาอย่างตะวันตกเลย 1. จะปกครองต้องรวมอำนาจทั้งหมด 2. ต้องสร้างไอเดียโลยีพระเจ้ามรินเป็นใหญ่ที่สุดให้การศึกษาแบบใหม่ให้นับถือพระเจ้ามรินและถ้าไม่นับถือให้มีทหารไปคอยปราบกลับจากอินเดียนะครับประสวยราชเป็นพระสิ่งที่สร้างใหญ่โตที่สุดกระทรวงกลาโหมตรงข้ามพระบรมมหาราชวังเลยอาคารใหญ่ที่สุดเป็นนั้นแล้วทหารไทยรบกับใครครับทางนี้พม่าเป็นของอังกฤษมาลายูเป็นของอังกฤษยวนเป็นของฝรั่งเศสทหารไทยมีไว้ฆ่าคนไทยอย่างเดียวตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาพระศาสนาจักรก็ต้องอยู่ในท่านคนเดียวปกครองทั้งหมดท่านเอาอย่างเชิญตัวเองเล่นเลยพอเชิญตัวเองเนี่ยนะควีนเป็นใหญ่เลยนะพวกสังฆราชต่างๆต้องยอมลงให้ควีนหมดเลยเป็นครั้งแรกออกพิจารณาการปกครองคณะสงฆ์ร.ศ.121ตั้งมหาเถรสมาคมที่จอมประสิทธิ์เอาอย่างมาตั้งเวลาเนี้ยกฎหมายเขียนชัดเลยนะมหาเถรสมาคมประกอบไปด้วยการกสงการกสงคณะกรรมการประชุมกันตามเรื่องวาระเพื่อรวบรวมความเห็นถวายเพื่อทรงใช้พระบรมราชวินิจฉัยอีกในรัชกาลที่5ท่านเป็นสังฆราชเองเลยพวกพระเขาเรียกคณะปฏิสังขรณ์บอกว่าพระมหานิกายถูกทำยึดกดขี่มาไม่เป็นเมืองขึ้นเลยแล้วพวกนี้รวมตัวกันเรียกร้องรัฐบาลอยากเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐบ้านเมืองบ้างเนี่ยนี่ก็อาจารย์ปรีดีอุดหนุนอีกครับอุดหนุนจะเกิดพระราชบัญญัติพ.ศ.2484ปกครองแบบประชาธิปไตยเลยให้สังฆราชเหมือนพระเจ้ามรินไม่มีอำนาจให้มีสังฆนายกแบบนายกมนตรีสังฆนายกสังฆมนตรีนี่เป็นคณะครม.แล้วก็มีสังฆสภาเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีพระวินัยทรวินัยธรรมเหมือนกับฝ่ายศาลแบ่งชัดเจนเลยครับท้องถิ่น84เป็นต้นมาและตอนนั้นก็หวังว่าจะรวมนิกายกันธรรมยุกมหานิกายจะรวมกันในกฎหมายเขียน10ปีจะรวมนิกายกันเพราะฉะนั้นนี่ออกมา2484เจ้าคุณประหลบวชเป็นคนแรกเลยวัดพระศรีมหาธาตุเดิมจะตั้งชื่อวัดประชาธิปไตยนะนี่เผอิญไปได้พระธาตุใหม่มาที่อินเดียไปรับมาเลยเปลี่ยนชื่อพระศรีมหาธาตุเป็นครั้งแรกเลยสองนิกายบวชร่วมกันอยู่มาจน2490คณะสงฆ์เริ่มหมดอำนาจแล้วพวกเจ้าเริ่มมีอิทธิพลแล้วพวกธรรมยุทธปฏิเสธไม่รับสำหรับ2484เลยก็ไกลเกลี่ยกันว่าธรรมยุทธไม่ขออยู่ใต้อำนาจอาณิกายสิ่งที่ถึงจะพลาดเกี่ยวคณะสงฆ์1ไม่เลิกสมณศักดิ์อย่าลืมนะครับบรรดาศักดิ์เลิกหมดนะมิฉะนั้นป่านนี้ไอ้ประยุทธ์เป็นสมเด็จเจ้าพญาไปแล้วนะเลิกบรรดาศักดิ์หมดขุนหลวงพระพญาเลิกหมดเลยออกจากศักดินาแต่คณะสงฆ์ไม่ได้เลิกไอ้สมณศักดิ์มันทำให้พระอยู่ฝ่ายขวาอยู่ฝ่ายในวังไม่เป็นก้าวหน้าเพราะพระคุณอย่าลืมนะพระส่วนใหญ่นี่ลูกคนจนลูกคนรวยไม่บวชหรอกที่ลูกคนจนนี่ถูกล้างสมองอยากเป็นคนรวยอยากศึกไปเป็นโปรเฟสเซอร์อยากศึกไปเป็นลูกเขยเศรษฐีบวชอยู่ก็อยากเป็นเจ้าคุณอยากเป็นสมเด็จเนี่ยมันผิดหมดเลยพุทธเจ้าท่านเป็นลูกเจ้าออกไปเป็นขอทานเลยภิกขุไปผู้ขอเลยนะแต่มันเดินสวนทางกันนี่แหละ2505อ้างว่ากลับไปหาร.ศ.121ให้มีมหาเถรสมาคมทีนี้เราลืมไปคณะแม้รัชกาลที่5จะอ่อนเปียกยังไงก็ตามแต่ท่านเป็นพระเจ้าดินแล้วตอนนั้นบ้านเมืองเล็กท่านรู้จักพระหมดเลยนะฮะพระองค์ไหนดีองค์ไหนเก่งท่านรู้จักคนสมัยนี้ไม่รู้จักพระแล้วนะมันจะตอนนี้มหาเถรสมาคมเนี่ยกว่าครึ่งเป็นควรเลิกอย่างยิ่งมันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยครับแล้วก็ตั้งยศถามราชาผู้ตัวเองนะแล้วตอนนี้พระเรื่องสำนักติดสินบนกันผมเคยทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้นะท่านเลิกเลยเห็นไหมเนี่ยปีนี้ตั้ง3องค์นะเรื่องสำนักศักดิ์เพราะสิ่งที่ท่านสนใจอย่างมาก3เรื่องเนี่ยผมไปเฝ้าคุยกับท่านชั่วโมงครึ่งเลยนะถามเรื่องหนึ่งทำไงให้ศาสนาพุทธในเมืองไทยดีขึ้นสองสามกษัตริย์จะอยู่ได้ยังไงสามเมืองไทยเหมาะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าเผื่อพระมีจิตสำนึกนะครับเนี่ย
สมัชชาคนจนเขามาล้อมอยู่ตามทางเนียบเนี่ยแล้วบิณฑบาตไปเลี้ยงคนจนโอ้โหกลับไปหากำพืชเดิมเลยแล้วพระก็จะเห็นเลยว่าโอ้คนจนถูกรังแกมาขนาดไหนทั้งที่ตัวเองลูกคนจนนะพอมาบวชแล้วอยากเป็นมหาอยากเป็นเจ้าคุณหมดเลยเพราะกินสบายนอนสบายเกินไปแล้วเราทำลายพระโดยไม่รู้ตัวไปไหนก็ถวายเงินถวายโอ้โหสมเด็จไปสวดมนต์ถวายเป็นแสนเราต้องโทษเราเองด้วยเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้ต้องเก็บภาษีหมดผมว่ามันคงจะต้องดีขึ้นนะเพราะมันลงไปกับต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วลงมามันจะต้องขึ้นนะบทบาทของพระสงฆ์นะครับจะทำกิจการอะไรก็ตามเพื่อเป็นคุณประโยชน์พระเข้าไปเกี่ยวได้ทั้งนั้นเว้นแต่ว่าห้ามพระไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงเช่นพระไปเยี่ยมของทัพอยู่ได้เกิน7วันถือเป็นอาบัติแล้วถ้าเผื่อว่าที่ท่านพูดนั้นเป็นสัมมาวาจาไม่พูดผิดจากพระธรรมวินัยทำไมยังไม่ได้ควรจะตั้งอยู่ในสติควรจะไม่เกลียดประยุทธ์ควรจะรักประยุทธ์รักเหมือนรักหมาในบ้านเราโอเทศเท่านี้ก็โอ้โหฮือฮาเลยเพราะสิ่งเดียวที่ชนะคือความรักความเกลียดชนะไม่ได้